เริ่มต้นช่วงนี้ไปดูค่ายหนัง GDH นะคะล่าสุดมีการส่งภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องล่าสุดส่งท้ายปลายปีโดยได้นักแสดงณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะประกบคู่กันครั้งแรกค่ะณเดชน์คุกิมิยะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะโคจรพบกันครั้งแรกกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อ้ายคนหล่อหลวงนะคะภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย GDH ค่ะจัดงานเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยศูนย์การค้า M Quartier เรื่องนี้ณเดชน์จากบทพระเอกสุดหล่อนะคะขอเปลี่ยนบุคลิกค่ะมาเป็นนักต้มตุ๋นสุดแพรวประกบคู่กับใบเฟิร์นนะคะซึ่งเป็นหญิงสาวคนซื่อที่โดนผู้ชายหลอกแล้วก็อยากแก้แค้นค่ะการันตีความสนุกโดยผู้กำกับเมธราธรนะคะแล้วเคยฝากผลงานไว้ก็คือ ATM เออรักเออร์เรอแล้วก็ I-Fi Thank You Love You นะคะเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้มานานถึง2ปีพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างแหม่มแคทริยาซึ่งถือเป็นการโดดลงจอเงินครั้งแรกเหมือนกันรวมไปจนถึงเผือกพงศธรนะคะแล้วก็แบงค์ทิติแต่ละคนก็มีการพลิกบทบาทนะคะไม่เคยทำมาก่อนทีมนักแสดงเนี่ยชวนให้คนดูมาร่วมกันคลายเครียดค่ะในโรงภาพยนตร์และช่วยกันสนับสนุนหนังไทยเนื่องจากปีนี้ต่างก็ห่างหายไปจากโรงภาพยนตร์เพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งอ้ายคนหล่อลวงเนี่ยมีกำหนดเข้าฉายแล้ว3ธันวาคมนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างที่บอกเป็นคาแรคเตอร์แบบที่หนูไม่สูงไหมวะเป็นแบบที่หนูไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็น่าติดตามแล้วก็สนุกมากมันดีทั้งระหว่างทางแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะดีใจมากที่ได้เป็นครูนงนุชนะคะเพราะว่าเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนตลอดชีวิตการแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยมีหลายอย่างที่มันซับซ้อนแล้วก็แบบค่อนข้างจะยากซะด้วยซ้ำแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะก็อยากให้กลับมาดูหนังไทยกันนะครับหลังจากที่หนังห่างโรงไปนานนะครับแบบหนังไทยทุกเรื่องก็อยากให้กลับมาสนับสนุนกันนะครับก็เป็นแบบอยากให้คนดูได้มาอุดหนุนหนังไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของไอ้คนหล่อลวงนะครับผมนักแสดงทีมงานทุกคนก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับผมได้มามีเสียงโหร่ากันในภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวง3ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับรับรองฮาทุกโรงแน่นอนครับความพิเศษยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อทางด้าน GDH มีการคว้าตัวแบมแบมกันพี่มุกค่ะแห่งวง God Seven มาร่วมทำเพลงแล้วก็ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ครั้งแรกนะคะในชื่อเพลงพี่ไม่หล่อลวงแล้วก็มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันข้ามประเทศกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างกันนิดนึงค่ะ